จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่4พฤศจิกายน2564โดยแชร์บ๊อบครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้สื่อเดนมาร์กที่ข่าวมาว่าโจนาธานเข็มดีส่งผลต่ออนาคตของนักเตะไทยนะโดยทางสื่อเดนมาร์กที่ข่าวมาว่าโจนาธานเข็มดีทีมชาติไทยคือสิ่งที่เขารอมานานแล้วเขาทำให้แฟนบอลชาวไทยได้เห็นถึงศักยภาพของตนและก็ในเดนมาร์กด้วยเช่นเดียวกันนะโดยโจนาธานเข็มดีนักเตะลูกครึ่งไทยเดนมาร์กนี้เพิ่งตัดสินใจร่วมทีมสโมสรโอเดนเซ่บีเคในเดนมาร์กซูเปอร์ลีกานอกจากทาง OB แล้วโจนาธานเข็มดีเนี่ยเคยเล่นกับทางสักราไอเอฟแล้วก็สเวนบล็อก FB ก่อนจะเข้าร่วมกับทีมชาติไทยครั้งแรกในครั้งนี้ด้วยวัยเพียงแค่19ปีเขาคนนี้กำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ประสบการณ์กำลังช่วยยกระดับเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในไม่ช้าก็เร็วๆนี้โดยทักโจทันเข็มดีนั้นถูกเรียกตัวเข้าร่วมกันแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ AFC ยู23ปีเอเชียนคัพ2022คอร์ไฟเออร์เมืองอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียเขาเริ่มต้นกับทางทีมชาติไทยด้วยผลงานที่ดีเยี่ยมเฮดโค้ชของไทยชื่นชมเขาและก็เป็นกองหลังในแบบที่ตามหามานานแสนนานความแข็งแกร่งทางกายภาพรวมถึงทักษะการเล่นเกมรับทำให้ทางทีมชาติไทยมีเกมรับที่เหนียวแน่นอีกทั้งเขายังมีความเป็นผู้นำสูงในเกมนี้จุนทานนั้นมีผลสำคัญช่วยทีมชาติไทยไปเล่นในรอบสุดท้ายยู23ปีเอเชียที่อุซเบกิสถานได้สำเร็จนะซึ่งหากอนาคตนั้นจุนทานเนี่ยทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดในลีกเดนมาร์กอาจจะต่อยอดให้กับนักเตะไทยรายอื่นนะฮะได้มีโอกาสไปเล่นในลีกเดนมาร์กเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะโดยตอนนี้มีการรายงานมาจากประเทศไทยโดยทางโจนาธานเข็มดีนั้นกำลังจะถูกเรียกตัวกันอีกครั้งกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ในทัวร์นาเมนต์ภูมิภาคอาเซียน AFF Cup 2020ในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับนะผมเป็นว่างานนี้สื่อเดนมาร์กนะฮะฟันธงว่าเขาเนี่ยของจริงตัวจริงและผลงานดีเยี่ยมจริงๆงานนี้ก็ฝากถึงแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์โจนาธานเข็มดีคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับคู่แข่ง AFF กลุ่มไทยบินตรงสู่ตะวันออกกลางดวลกับ2ทีมยักษ์ใหญ่ของโลกโดยการที่ทางอาเซียนฟุตบอลนะผมรายงานมาว่าสิงคโปร์บินสู่ดินแดนตะวันออกกลางซ้อมที่กรุงดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เตรียมพร้อมจะดวลกับทางทีมชาติไทยในศึก AFF Cup 2020ในครั้งนี้ให้จบได้โดยการเข้าแคมป์ของทีมชาติสิงคโปร์เจ้าภาพ AFF Cup 2020จะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่8ถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้โดยเจ้าภาพ AFF นั้นมีเป้าหมายที่จะเบียดทีมชาติไทยซึ่งอยู่ร่วมกลุ่ม A เพื่อเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ลุ้นที่จะคว้าแชมป์ฐานะเจ้าภาพในครั้งนี้โดยได้วางโปรแกรมอุ่นเครื่องไว้แล้ว2แมตช์จะพบกับทาง2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างทางคีร์กีสสถานวันที่11พฤศจิกายนและก็พบกับทางโมร็อกโกวันที่16พฤศจิกายนในครั้งนี้โดยการแข่งขัน AFF Cup 2020นั้นจะมีการแข่งขันกันขึ้นระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมที่ประเทศสิงคโปร์โดยสิงคโปร์นั้นอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับทางทีมชาติไทยฟิลิปปินส์เมียนมาและกัมพูชาระหว่างบูไนกับติมอร์เลสเต้จำเป็นต้องเบียดลุ้นเข้ารอบเจ้าภาพสิงคโปร์มีคิวพบกับทางทีมชาติไทยที่นำทีมมาโดยมาโน่โพกิ้งวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้ส่วนทีมชาติไทยของเรานั้นได้วันเพิ่มเก็บตัวในการล่าแชมป์ในครั้งนี้สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโน่โพกิ้งมีเป้าหมายเดียวก็คือการคว้าแชมป์รายการ AFF Cup 2020ให้จบได้เท่านั้นโดยการนี้ได้รับข่าวดีจากทางเดิมทัพช้างศึกนั้นจะมีเวลาเตรียมทีมเพียงแค่5วันก่อนจะเข้าสู่โปรแกรม AFF Cup ในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดนั้นจะมีการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันลีกคัพรอบ32ทีมสุดท้ายจากเดิมจะมีการแข่งขันในวันที่1ธันวาคมโดยเลื่อนออกไปก่อนให้กับทางทีมชาติไทยในครั้งนี้แต่ฟุตบอลไทยลีกจะยังคงแข่งตามเดิมจนถึงวันที่28พฤศจิกายนซึ่งนั่นหมายความว่าทีมชาติไทยจะมีเวลาเก็บตัวเพิ่มอีก2วันรวมจากเดิม5วันกลายเป็นแค่7วันเท่านั้นก่อนจะเริ่มการแข่งขันนัดแรกวันที่5ธันวาคมแต่อย่างไรก็ตามต้องรอข้อสรุปจากทางที่ประชุมกันอีกครั้งว่าสุดท้ายแล้วจะมีวันเพิ่มสำหรับการเก็บตัวของทีมชาติไทยในครั้งนี้หรือไม่นะถ้าผมเป็นนักว่างงานนี้นะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสะเทือนช้างศึกมาดามแป้งสร้างเมกะโปรเจกต์300ล้านในครั้งนี้โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทย
กำลังจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยกันอีกครั้งโดยเตรียมสร้างเมกะโปรเจกต์ครั้งใหญ่นะฮะด้วยการเรียกตัวผู้เล่นระดับท็อปคลาสที่สุดของเมืองไทยเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึก AFF Cup 2020ที่จะเริ่มแข่งขันในอีก1เดือนข้างหน้าต่อจากนี้โดยการสร้างทีมครั้งนี้ของทางมาดามแป้งจะมีมาโน่โบกิ้งเป็นผู้นำทัพพร้อมกับผู้เล่นระดับท็อปของวงการฟุตบอลไทยที่สำคัญเหล่านั้นจะได้เห็นนักเตะลูกครึ่งหน้าใหม่ที่ค้าแข่งในยุโรปในครั้งนี้เรียกหน้าเข้าสู่ทีมในครั้งนี้ก็ว่าได้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มีมูลค่ารวมของผู้เล่นทีมชาติไทยหล่นลงไปเยอะเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้มาดามแป้งนั้นกำลังจะสร้างขุมกำลังใหม่ที่มีมูลค่าที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยในครั้งนี้ซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่าขุมกำลังใหม่ทีมชาติไทยที่มาดามแป้งจะดึงเข้ามานั้นมีมูลค่ารวมกันสูงถึงราวประมาณ300ล้านบาทกันเลยทีเดียวซึ่งมีมูลค่าทัพช้างศึกยุคใหม่นั้นจะมีมูลค่าสูงกว่านะฮะทีมชาติเวียดนามราวประมาณ2เท่าตัวเลยทีเดียวนะจากการอ้างอิงของ Transfer Market จากการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของทีมชาติไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของมาดามแป้งเป็นอย่างมากถือเป็นผู้บริหารมือทองเธอไม่รู้ลึกเรื่องฟุตบอลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังคงมีความรู้มีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลถึงการสร้างกระแสความนิยมให้กับทางทีมชาติไทยอีกด้วยนะทุกอย่างจะส่งผลต่อมูลค่าของทีมชาติไทยส่งผลต่อกระแสนิยมแฟนบอลจะกลับมาอีกครั้งผู้สนับสนุนรายใหญ่จะเข้ามาที่สำคัญส่งผลต่อการพัฒนาและก็ยกระดับทีมชาติไทยสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากๆเลยนะต่อการพัฒนาทีมชาติไทยในระยะยาวในครั้งนี้จับตากันให้ดีกับปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของทีมชาติไทยในยุคของมาดามแป้งจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างแน่นอนเป็นระวังงานที่ผมมาดามแป้งคนนี้นะฮะจะพลิกโฉมวงการฟุตบอลไทยนั้นให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งงานนี้ก็ฝากไว้ในอุ้มมืออุ้มใจของมาดามแป้งกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับอัปเดตสถานการณ์ต้นสังกัด2แข้งไทยลีกในสเปนโดยอีกหนึ่งในสโมสรยุโรปที่แฟนบอลไทยต้องจับตามองสำหรับทาง AD Union Adafe ทีมในดังในลาลิก้า4ของสเปนต้นสังกัดของสอนนักเตะไทยอย่างทางชานรงค์พรมศรีแก้วและธนกิจบุกสิงสถานการณ์ในปัจจุบันของ AD Union Adafe ฟอร์มมาแรงที่สุดแล้วไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันแล้วโดยผ่านเกมการแข่งขันไปแล้วถึง9นัดเก็บไปแล้วถึง20แต้มรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนโดยมี SDCompensateตามมาเป็นอันดับที่2และก็พลเจเวนดราตามเป็นอันดับที่3การนำโด่งของกลุ่มหัวตารางในครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีเราอาจจะได้เห็นสอนเตไทยลงสนามในศึกลาลิก้า3ของสเปนก็เป็นได้นะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ไปให้กำลังใจน้องๆเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่ามุมมองอาเซียนใครจะเป็นแชมป์ AFF ในครั้งนี้โดยแอดมินนำความคิดเห็นของแฟนบอลอาเซียนนะครับแต่ละคนแต่ละมุมมองการแข่งขันฟุตบอลในเอฟเอฟคัพ2020จะเปิดฉากกันขึ้นในอีก1เดือนข้างหน้านี้พวกเขามีความคิดเห็นมุมมองว่าทีมใดเหมาะสมที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองมากที่สุดเดี๋ยวกันนี้เรามาดูกันที่คอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันนัดชิงชนะเลิศเวียดนามจะต้องเจอกับไทยคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามอันดับ1ไทยอันดับ2อินโดอันดับ3เมียนมาอันดับ4ฉันคิดว่าต้องเป็นตามนี้คอมเมนต์ต่อมาฟิลิปปินส์เลี่ยงยักษ์ใหญ่ในรอบแบ่งกลุ่มนะคอมเมนต์ต่อมาไทยและเวียดนามคือผู้ชนะรอบแบ่งกลุ่มในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาฟิลิปปินส์จะเป็นแชมป์ฟิลิปปินส์ราชาแห่งอาเซียนฟิลิปปินส์จะเอาชนะไทยจงได้คอมเมนต์ต่อมาฉันหวังว่ากัมพูชาจะพิสูจน์ให้เวียดนามได้เห็นในสนามว่าพวกเขานั้นสามารถเอาชนะพวกเขาได้ไม่ใช่แค่คุยโม้ไปเท่านั้นถ้าเล่นในพนมเปญจะเป็นแมตช์ที่ดีมากคอมเมนต์ต่อมาอินโดนีเซียจะทำเซอร์ไพรส์และก็เป็นแชมป์ในปีนี้คอมเมนต์ต่อมากลุ่ม A แสนจะง่ายมากแต่กลุ่ม B แสนจะยากมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามจะคว้าแชมป์ให้ดูคอมเมนต์ต่อมาอ้าวแล้วไหนทีมชาติอินเดียเนี่ยคอมเมนต์ต่อมากลุ่ม A ไทยแลนด์ฟิลิปปินส์กลุ่ม B เวียดนามมาเลเซียแฟนบอลพูดถึง4ทีมที่เข้ารอบน็อกเอาท์ในครั้งนี้และคอมเมนต์สุดท้ายนะผมก็ได้บอกว่าเวียดนามคือเจ้าแห่งอาเซียนโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ใครๆก็บอกว่าเวียดนามแล้วก็เวียดนามแล้วก็เวียดนามนะฮะเดี๋ยวงานนี้เจอนะผมไทยพลิกโผซ้อมแค่7วันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันต่อไปและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่4พฤศจิกายน2564
โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ